ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านผู้ฟังสามารถใช้โทรศัพท์มือถือระบบ Android ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังรายการคดีโลกคดีธรรมได้เป็นประจำทุกวันในวันหนึ่งหนึ่งนั้นรายการคดีโลกคดีธรรมออกอากาศผ่านแอปพลิเคชันนี้5เวลาท่านสะดวกช่วงเช้าก็สามารถฟังช่วงเช้าได้ท่านสะดวกช่วงบ่ายฟังช่วงบ่ายได้ท่านสะดวกช่วงกลางดึกก็สามารถรับฟังกลางดึกได้ทางแอปพลิเคชันนี้ใครที่บอกให้ผู้อื่นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้บุญเพราะมีเนื้อหาสาระการบรรยายธรรมะการแสดงธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลากหลายมากมายมหาศาลอยู่ในนี้ทั้งนั้นเลยและสามารถเปิดรับฟังได้ทุกที่ของโลกและฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนี่คือนวัตกรรมใหม่แห่งการฟังธรรมในโลกยุคดิจิตอลยุคอินเทอร์เน็ตพระสงฆ์ในเมืองไทยของเรานั้นท่านนำสิ่งเหล่านี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ต้องช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนครูบาอาจารย์ของเราให้ท่านมีกำลังความสามารถพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปใครจะสนับสนุนผู้จัดทำแอปพลิเคชันโยมสนับสนุนไปได้ที่วัดป่าจริยธรรมเพราะที่นี่คือแหล่งกำเนิดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยแล้วท่านเองก็มีค่าใช้จ่ายในการทำงานนะค่ากระแสไฟฟ้าค่าน้ำมันรถค่าเดินทางบริหารจัดการอะไรต่างๆมากมายโดยเฉพาะกำลังสร้างมหาอุโบสถบุญกฐินปีนี้หลังออกพรรษา1วันวัดป่าจริยธรรมกำหนดไว้ตายตัวแล้วใครที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสร้างอุโบสถของวัดป่าจริยธรรมปีนี้ก็เริ่มจับจองได้แล้วโยมโทรศัพท์ของวัดป่าจริยธรรมหมายเลข083 327 5700หรือจะติดตามรายละเอียดอื่นๆผ่านทางเพจผ่านทางเฟซบุ๊กผ่านทางเว็บไซต์วัดป่า .net ก็ได้มีรายละเอียดให้พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้มากมายอยู่ในนั้นนอกจากวัดป่าจริยธรรมแล้วยังมีอีกวัดหนึ่งที่กำลังสร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยาปีนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมีส่วนร่วมสร้างอุโบสถในปีนี้ด้วยกันนั่นก็คืออุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยาจำลองวัดหนองกายอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ท่านใดที่ยังไม่ได้จับจองเป็นเจ้าภาพกฐินปีนี้ให้กับวัดหนองกายติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0817656469หรือ0837893642ส่วนวัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยสร้างอุโบสถใกล้จะแล้วเสร็จแล้วก็จะทำการฉลองในปีหน้า
เดือนมกราคมต้นปีอุโบสถ2ชั้นวัดศรีอุดมวงศ์สร้างด้วยแรงศรัทธาของประชาชนร่วมกันลงขันทำบุญกำลังตกแต่งภายในส่วนใครที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตจำลองเพื่อที่จะประดิษฐานไว้รอบอุโบสถพร้อมด้วยรายชื่อของเจ้าภาพเพื่อให้อนุโมทนาบุญกันยังมีลูกนิมิตให้เราได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพอยู่นะโยมนะท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์089 840 4968วัดบ้านปลาคูนอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดมีกิจกรรมงานบุญต่างๆให้เรามีส่วนร่วมกับทางวัดหลายรายการโดยเฉพาะงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ทางวัดได้จัดได้ทำสถานีวิทยุขึ้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างมากญาติโยมท่านใดจะร่วมบุญกับวัดบ้านปลาคูนนะโยมนะก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบุญกันได้กฐินปีนี้จะทอดเมื่อไหร่อย่างไรจะถวายเมื่อไหร่อย่างไรนั้นโทรศัพท์สอบถามที่เบอร์นี้โยม0811839690วัดอารามมงคลก็เช่นเดียวกันจัดทำจัดสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์อาคารเรียนสร้างเสนาสนะให้กับพระที่เพิ่งจะอุปสมบทจากสามเณรมาเป็นพระมหาปริญญาท่านก็รอศรัทธาสาธุชนร่วมบุญกันต่อเนื่องใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพให้วัดอารามมงคลในงานต่างๆก็โทรศัพท์เข้าไปที่084 034 4606หรือ094-281-3500วัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีกำลังต้องการให้สาธุชนมีส่วนร่วมทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดเพื่อขยายพื้นที่กิจกรรมที่เป็นบุญกุศลออกไปด้านหน้าวัดอีกแปลงหนึ่งทำสัญญาซื้อไว้แล้วโยมแต่ว่ายังจ่ายปัจจัยให้กับเจ้าของที่ดินยังไม่หมดจึงขอเชิญชวนญาติโยมร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัดสามชุกกันโยมใครจะร่วมบุญโทรศัพท์ไปที่หมายเลข089-000-8462วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นวัดที่อยู่ในเมืองเชียงใหม่เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ชาวเมืองได้ศึกษาเรียนรู้กันมาโดยตลอดและยังมีจิตใจเผื่อแผ่ให้กับวัดวาอารามในเขตจังหวัดเชียงใหม่อีกมากมายหลายวัดวัดต่างๆเหล่านั้นมีกิจกรรมอะไรท่านก็จะไปถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่านสถานีวิทยุของวัดฝายหินอยู่เป็นประจำการทำงานด้วยความเสียสละเป็นจิตอาสาแบบนี้ควรส่งเสริมสนับสนุนนะโยมนะทางวัดก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการให้เบี้ยเลี้ยงกับเจ้าหน้าที่ช่วยกันดูแลนะค่ากระแสไฟฟ้าต่างๆนะขอเชิญชวนญาติโยมร่วมทำบุญกันกับวัดฝายหินโทรศัพท์ไปที่หมายเลข087-915-2924อนุโมทนาบุญทุกท่านทีนี้กลับมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีข่าวดีจะบอกกับสาธุชนผู้สนใจงานฟังธรรมมีกิจกรรมงานฟังธรรมในโครงการพุทธธรรมนำสุขของครูบาอาจารย์ในจังหวัดร้อยเอ็ดขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้าร่วมฟังธรรมและสนทนาธรรมเทศสามธรรมาสปุจฉาและวิสัชนาโดยพระครูสุวรรณโพธาภิบาลรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
ประธานฝ่ายเผยแผ่จังหวัดร้อยเอ็ดพระครูบุรพาธรรมบัณฑิตประธานมูลนิธิพุทธมรดกพระครูปริยัติกัลยาณกิจอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดพระมหาไครสีขันติพะโลอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรงานนี้จัดขึ้นวันเดียวนะโยมวันเสาร์ที่10สิงหาคมณวัดป่าศรีลารามบ้านนากระตึบนาเจริญตำบลท่าม่วงอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดข่าวนี้ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุวัดบ้านปลาคูนที่ญาติโยมกำลังรับฟังอยู่นะโยมนะอาตมาภาพขอบอกว่างานนี้ไม่ควรพลาดเพราะญาติโยมจะได้สาระดีๆจากองค์แสดงธรรมที่ไปแสดงในวันนั้นมากมายหลายประการเลยโดยเฉพาะท่านอาจารย์พระครูบุรพาธรรมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดหนองโมงบุรพารามซึ่งถือว่าเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นนักเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญรูปหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นครูบาอาจารย์ที่รู้จักกันกับอาตมาภาพเคยไปแสดงธรรมในที่ต่างๆนะด้วยกันนะหลายที่แล้วแล้วในวันงานเปิดป่าฟังธรรมของสวนป่าสามัคคีธรรมในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้อาตมาภาพก็ได้ทาบทามติดต่อขอให้ท่านพิจารณาแล้วว่าถ้าไม่ติดภารกิจใดก็ขอนิมนต์ให้ท่านมาร่วมกิจกรรมงานวันเปิดป่าฟังธรรมด้วยนะไม่แน่ท่านอาจจะเมตตาเดินทางมาแสดงธรรมให้เราได้ฟังกันในงานวันที่14ธันวาคมศกนี้โยมที่สวนป่าสามัคคีธรรมตำบลบ้านผืออำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์สวนป่าสามัคคีธรรมอยู่ที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะโยมนะใครที่สนใจที่จะไปร่วมกิจกรรมก็สามารถเดินทางไปได้ด้วยตัวของท่านเองจะนิมนต์พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่อยู่ในเขตจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะไปร่วมกิจกรรมกันหลายรูปเลยนะไม่ว่าจะเป็นวัดป่าบ้านผือพระครูประพัฒสมาธิคุณวัดบ้านปลาคูนท่านพระอาจารย์พระครูสมุนิติศาสตร์ยานิสโรนะท่านอาจารย์พระครูปริยัติสุทธิวงศ์วัดสุทธิวงศาเจ้าคณะตำบลหัวงัวอำเภอสนมสุรินทร์ท่านพระอาจารย์พระครูสมุหารนะเจ้าวาดวัดป่าอาเจียงอย่างเนี้ยที่สุรินทร์มีประมาณสัก 4-5 รูปแล้วโยมแล้วก็จังหวัด101เนี่ยพระครูบุรพาธรรมบัณฑิตอย่างเนี้ยแล้วก็ยังมีครูบาอาจารย์จากกาฬสินธุ์นะจากจังหวัดเลยของเราเนี่ยไม่แน่อาจจะมีจังหวัดสุพรรณบุรีมาร่วมด้วยนะท่านต้นนะฮะถ้าหากสะดวกก็จะขอนิมนต์ท่านเนี่ยได้มาร่วมกันก็ถือว่าเป็นสหธรรมิกเป็นผู้ร่วมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยกันแล้วก็คอยดูนั้นนะโยมนะแต่ที่แน่ๆก็คือสวนป่าสามัคคีธรรมเนี่ยยังจะต้องมีการนะลงทุนลงแรงจัดเตรียมสถานที่อีกจำนวนมากเลยโยมใครจะช่วยสนับสนุนในเบื้องต้นนี้ก็ยินดีนะโยมนะทำบุญนะช่วยสนับสนุนการเตรียมงานได้เลยนะสามารถโอนปัจจัยเข้ามาร่วมทำบุญกับสวนป่าสามัคคีธรรมได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี114-214-9897อนุโมทนาบุญทุกท่านส่วนเบอร์โทรศัพท์สามารถโทรสอบถามที่อาตมาได้เลยที่094-662-6935อนุโมทนาสาธุวันนี้จะนำเสียงการสนทนากันในรายการหนึ่งที่อาตมาภาพได้เข้าไปติดตามไปชมไปดูเรื่องราวเนื้อหาของรายการในวันนั้น
ปรากฏว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับกระเบื้องจานบ้านคูบัวจังหวัดราชบุรีที่จารึกถึงความเป็นมาเป็นไปของสุวรรณภูมิมีความเกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยและคนไทยของเรามาช้านานนับหลายพันปีมาแล้วโยมและวันนี้เมื่อเห็นว่าได้ปรารภและพูดเรื่องสุวรรณภูมิมาก่อนหน้านี้แล้วก็เลยจะให้เรื่องราวเนี่ยเกิดความสืบเนื่องและต่อเนื่องกันไปก็เลยนำคลิปรายการดังกล่าวเนี่ยมาเผยแพร่ให้พวกเราได้ฟังเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเหล่านั้นให้พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็เชื่อว่าพวกเรายังไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้มาก่อนกันหลายท่านเลยเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเชื่อว่าความเชื่อมั่นในความเป็นไทยของพวกเราเนี่ยจะกลับคืนมาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนไม่น้อยเลยเพราะเรามารู้ถึงรากเง่าของความเป็นไทยของเราที่ชัดเจนมากขึ้นเอาจริงๆนะโยมนะอาตมาเนี่ยศึกษาเรื่องนี้มานานแล้วแล้วมีความมั่นใจในตัวเองที่เกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยอย่างมากเลยแล้วรักมากรักความเป็นไทยเนี่ยจึงได้มาดำเนินรายการในลักษณะเช่นนี้แหละด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจด้วยความฉะฉานเลยโยมพูดจาหวานหวานเขาไม่เป็นหรอกพูดเรื่องนี้มันต้องฉะฉานต้องมั่นคงต้องเด็ดขาดไม่มีการนะลุกลี้ลุกลนไม่มีการแทงกั๊กไม่มีการคดในข้องอในกระดูกไม่มีมีไม่ได้เรื่องนี้เรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องการรักษาชาติรักษาบ้านรักษาเมืองเนี่ยคนไทยทุกคนถือว่าเป็นหน้าที่ทุกคนด้วยนะอาตมาภาพก็มีหน้าที่มาชักชวนเชื้อเชิญพวกเราให้มาร่วมด้วยช่วยกันทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันนะฮะทีนี้การฟังในครั้งนี้เนี่ยขอบอกกับท่านผู้ฟังไว้นิดหนึ่งว่าอาจจะเกิดความรำคาญเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างในรายการบ้างแต่ขอให้ปัดผ่านไปนะความรำคาญตรงนั้นน่ะอาตมาเชื่อว่านักฟังเนี่ยจะต้องเกิดความรำคาญแน่นอนรำคาญแบบไหนอย่างไรขอให้ท่านแยกแยะเอาเองนะแต่เนื้อหาที่วิทยากรผู้ได้รับเชิญมาพูดในรายการที่เป็นผู้หญิงที่เป็นสตรีเนี่ยเนื้อหาสาระดีมากๆเลยโยมตั้งใจฟังสุภาพสตรีท่านนี้นักวิชาการท่านนี้ให้ดีนะแล้วเราจะได้ประโยชน์เยอะเลยแล้วที่จะแนะนำอีกประการหนึ่งก็คือสมุดปากกามีไหมหรือใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกเสียงไว้แล้วไปฟังซ้ำก็ได้โยมเดี๋ยวนี้ในไลน์เนี่ยมันมีตัวบันทึกเสียงแบบยาวๆอยู่เรากดบันทึกเสร็จก็วางทิ้งไว้หน้าวิทยุเราเลยแล้วเสียงนั้นเราก็จะสามารถฟังได้ต่อเนื่องนะเนี่ยนี่คือคำแนะนำหรือปากกากระดาษจดสาระสำคัญเอาไว้ขอบอกว่าหลายท่านไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้เลยแล้ววันนี้จะได้ฟังเป็นครั้งแรกเดี๋ยวไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันได้นะบัดนี้วันนี้มีเรื่องที่อยากจะถามท่านผู้ชมยกระดับการรับรู้เรื่องราวในสังคมไทยให้ท่านผู้ชมถอยวันเวลาไปให้ไกลกว่าปี2565ปี2565หมายความว่าวันที่พุทธศตวรรษที่1วันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยเราถอยได้ไกลประมาณอีก 5,000 ปีอีก 5,000 ปีมีเรื่องราวเรื่องเล่าในแผ่นดินสุวรรณภูมิอีกมากมายที่เป็นหลักฐานจารึกเอาไว้นะครับซึ่งมีหลักฐานที่เราเรียกว่าจารึกกอเบื้องจานคืออะไรเก่าแก่กว่าทวารวดียังไงในพื้นที่ของคูบัวราชบุรีนะครับเราพบถึง800แผ่นโชว์หน่อยโชว์ภาพที่เมื่อวานไปดูเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าดินเหนียวที่ทำจนแกนแข็งเป็นหินนะครับพบที่คูบัว800แผ่นที่พิมาย500แผ่นไผ่ล้อมนครปฐม35แผ่นพิพลีราชบุรีก็พบเช่นกันนะครับเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ที่วัดโสมนัสนะครับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เดี๋ยวเราจะได้สนทนาเรื่องนี้กับท่านอาจารย์วรรณฤทธิ์ปราโมทนะครับ
ณอยุธยาโครงการสารศาสตร์ศิลป์ถิ่นสุวรรณภูมิท่านเองค้นคว้าวิจัยเก็บข้อมูลรักษาเอาไว้มาอย่างยาวนานพอศึกปั๊บท่านก็ส่งสัญญาณบอกผมเพื่อที่จะให้ไปรับรู้เปิดเรื่องราวเหล่านี้ไปสู่สังคมไทยให้ได้ศึกษารับรู้กันบ้างนะครับเราจะคุยกับอาจารย์วรรณฤทธิ์ปราโมทณอยุธยาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะถือเป็นวันสวัสดีอาจารย์ยุทธยงครับถือเป็นวันที่ดีนะครับที่เราอยากจะให้ผู้คนในสังคมไทยกลับไปรู้เรื่องราวรากเหง้ารากฐานบนแผ่นดินนี้อย่างยาวไกลนึกถึงพุทธภาษิตนะครับบอกว่าต้นไม้ใหญ่ยาวสูงเท่าไหร่มันจะยังรากไปดินลึกเท่านั้นในเชิงความรู้นะฮะอาจารย์ครับกอเบื้องจานเนี่ยเราเรียกกอเบื้องจานกระเบื้องจานที่ว่าเนี่ยมันคือที่จานอักษรอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่ามันคืออะไรในแผ่นที่เราไปค้นไปเก็บหลักฐานเอาไว้ตั้งแต่พิมายคูบัวและอีกหลายที่ที่อยู่ใต้ดินบางคนไม่รู้ก็เอาไปทุบเป็นหินทำรางรถไฟกันมีขอบคุณค่ะที่เปิดโอกาสให้ทางฐานข้อมูลกระเบื้องจานที่ทำโครงการสารศาสตร์ศิลป์ถิ่นสุวรรณภูมิเนี่ยคะได้มีโอกาสนำเรื่องราวมาเผยแพร่ในรายการสภากาแฟของท่านอาจารย์นะคะก็ความจริงเนี่ยกระเบื้องจานเนี่ยที่มาเนี่ยมันคือจารึกจากที่ดิฉันเริ่มมาศึกษาวิจัยนะคะงานนี้เริ่มต้นจากที่ดิฉันได้เคยอ่านหนังสือต้นผีไทยที่หม่อมเจ้าจันจิรายุวัฒน์รัชนีท่านไปศึกษากระเบื้องจานจากเจ้าคุณพระราชกวีอ่ำธรรมทัตโตที่วัดโสมนัสวิหารเนี่ยค่ะแล้วท่านก็เอามาพิมพ์เป็นหนังสือที่ชื่อว่าต้นผีไทยก็เลยทำให้ดิฉันมีโอกาสได้อ่านพออ่านเสร็จก็สนใจมากแล้วก็เริ่มเข้าติดตามหาเรื่องราวเหล่านี้ก็ได้มากราบเจ้าคุณพระราชกวีอ่ำธรรมทัตโตที่วัดโสมนัสวิหารจากนั้นก็ได้เริ่มศึกษาที่สำคัญคือได้กราบท่านชั่วปีเดียวท่านก็มรณภาพค่ะพอท่านมรณภาพแล้วหมายความว่าท่านเองตามเรื่องนี้ก่อนท่านทำมา35ปีจนกระทั่งท่านศึกษาคืองานศึกษาของท่านเนี่ยท่านเก็บรวบรวมแผ่นกระเบื้องจานกระเบื้องจานเนี่ยเก็บไว้เอาเก็บไว้ที่กุฏิท่านเนี่ยเก็บไว้เต็มหมดเลยแล้วพอท่านมรณภาพไปช่วงนั้นฉันก็สนใจมากก็เลยแผ่นยาวๆที่ท่านเห็นในภาพนะครับคือจารึกพระไตรปิฎกซึ่งก็อาจจะช่วงพุทธกาลเนี่ยนะในช่วงที่อิทธิพลศาสนาเนี่ยค่ะแล้วพอเป็นอย่างนี้นะคะพอตอนแรกก็สนใจทีนี้ประเด็นที่ว่าทำไมถึงได้เข้ามาศึกษาอย่างนี้มากๆเนี่ยเพราะว่าพอหลังจากที่ก็ไปเรียนไปศึกเพราะว่าเราต้องสืบค้นให้ได้ไงคะแล้วในที่สุดก็ได้ข้อมูลชัดเจนเลยว่าวัตถุโบราณวัตถุเนี้ยที่ถูกเรียกว่ากอเบื้องจานเนี่ยก็ถูกอาจารย์ที่ให้ทำวิจัยนี่แหละค่ะพอเขาเขียนปนกันไปหมดไงฮะท่านก็บอกไม่ได้งานวิจัยต้องกำหนดชัดเจนว่ากำหนดเป็นศัพท์เทคนิคอย่างไรเพราะฉะนั้นงานของฐานข้อมูลกระเบื้องจานภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิพระราชกวีอ่ำธรรมทัตโตเนี่ยเราก็ประชุมแล้วก็สรุปบัญญัติเป็นศัพท์เฉพาะซื้อหลักศัพท์ทางเทคนิคทางวิชาการเลยเรียกหลักฐานนี้ว่ากอเบื้องจานกอเบื้องจานค่ะอ่านว่ากอเบื้องจานแต่กอไก่ตัวเดียวนี่แหละค่ะแต่วิธีการอ่านค่ะครับเป็นจารึกที่บันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ต้นชาติพระพุทธศาสนาและผู้นำของไทยในก่อนเราเรียกว่าขุนฮะคือผู้ปกครองคือเป็นพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยแหละค่ะก็เลยเรียกว่าต้นชาติศาสตร์ขุนไทยตามที่เจ้าคุณพระราชกวีอ่ำธรรมทัตโตท่านเขียนคำพิมพ์เป็นหนังสือเอาไว้คือพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยในปี1826นะฮะก็ถือว่ายังเล็กๆนะฮะ1826พุทธศตวรรษที่18แต่นี่ถอยได้เนี่ยถอยได้เลยไปถึง 5,000 ปีก่อนหน้านี้อีกใช่ในการบันทึกเรื่องราวนะครับอาจารย์ครับแผ่นนี้เนี่ยมันสร้างจากอะไรครับแผ่นนี้ตามที่เขียนแล้วพบในที่จากหลักฐานก็เบื้องจานก็เขียนไว้ชัดเจนนะคะว่าท่านมนขอมพิษณุเป็นผู้คิดขึ้นมาก็จะกล่าวถึงท่านมนขอมพิษณุเลยต้องกล่าวชื่อท่านเป็นภูมิปัญญาขอมท่านเป็นครูบาอาจารย์แต่ตำแหน่งครูบาอาจารย์ในยุคเมื่อพ.ศ.200กว่า235ช่วงที่
พระธรรมทูตสายพระโสณะที่พระเจ้าอโศกส่งมาค่ะช่วงพ.ศ.235ช่วงนั้นเนี่ยกษัตริย์ในยุคนั้นของเราชื่อว่าพระเจ้าโลกกนะละวะตามจารึกนะคะที่บันทึกไว้แล้วก็ขอมที่ปรึกษาบ้านเมืองคือครูบาอาจารย์เนี่ยที่เป็นใหญ่ก็คือท่านมนขอมพิษณุครับท่านก็พอจะฉลอง300ปีพระพุทธศาสนาการที่ท่านอยู่มาในยุคของพระเจ้าตะวันอธิราชพระโสณะก็คือท่านพระโสณะเนี่ยท่านตายละท่านมรณภาพไปละพระเจ้าตะวันก็ต้องการให้ฉลอง300ปีพระพุทธศาสนาการก็เลยบอกเราต้องบันทึกพระไตรปิฎกบันทึกทุกอย่างทำยังไงจะบันทึกได้อย่างรวดเร็วจดๆไว้จดๆเพราะว่าฐานกระเบื้องที่มีอยู่ที่จานมาเนี่ยมันจะไม่พอที่เห็นที่เห็นไม่ใช่ลายดินเหนียวนะครับมนุษย์ยุคนั้นเนี่ยใช้การเขียนลงไปบนแผ่นใช่ดินเหนียวผสมยาผสมยางไม้เนี่ยประเด็นคือพอกำหนดว่าซึ่งอันเนี้ยพอดีฉันศึกษาเนี่ยค่ะว่าโอ้แสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้ทำอย่างนี้เพราะว่าที่เชื่ออย่างนี้เพราะเราเคยนำเอาจารึกก่อนที่ท่านมนขอมพิษณุเนี่ยจะคิดเนี่ยนะคะเราไม่พบคาร์บอเนตในนั้นเราไม่พบสารคาร์บอเนตคาร์บอเนตคือสารคาร์บอเนตนี่คือค่าผินปูนที่จะทำให้เราพบอะไรพบหลักฐานตรวจอายุได้ทีนี้ก็เลยจึงได้ทราบว่าแล้วพอไปเจอแผ่นกระเบื้องจานก็บอกเลยว่าพระเจ้าตะวันขอให้พระเจ้าโลกขอให้ท่านมนขอมพิษณุเนี่ยคิดทำแผ่นจารึกเพื่อมันชื่อจารึกฮะทำแผ่นเนี่ยทำแผ่นทำแผ่นกระเบื้องเนี่ยทำแผ่นกระเบื้องนี่เพื่อจานคือจดคือเพื่อห้าใช่เพื่อเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเรื่องราวของพระอรหันต์สุวรรณภูมิและพระธรรมคำสั่งสอนและเรื่องราวของประวัติของเมืองต่างๆคือประวัติของเมืองต่างๆนี่เขาเป็นจดหมายเหตุอยู่แล้วพอขึ้นรัชกาลขุนคนไหนขึ้นครองเมืองเขาก็จะเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าเขาเนี่ยครองเมืองพ.ศ.เท่าไหร่มีเมียชื่ออะไรมีลูกชื่ออะไรนี่ก็เป็นตำราเก่าที่เขียนบันทึกเอาไว้ถึงเมืองสวงเมืองแผนเมืองแมนนั่นแหละค่ะซึ่งเกินจินตนาการของมนุษย์เพราะมนุษย์คนไทยตอนนั้นรับรู้แค่สุโขทัยพอพูดถึงเมืองแมนเมืองสวนนี่คิดว่าอยู่บนสวรรค์คิดเอาเองว่าอยู่บนสวรรค์ตอนนั้นถ้าจริงๆนะถ้าเราพูดถึงชาวบ้านนะภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยเขาจะเชื่อกันเรื่อง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินกันมานานแต่เราเนี่ยไม่ได้เรียนค่ะเขาถูกปลูกฝังเรื่องคติชนความเชื่อของเขามีการไหว้ผีมีการเขาเรียกอะไรเนี่ยสารผีกลางบ้านไม่ต้องห่วงเลยก่อนพุทธกาลเนี่ยเขานับถือผีกันผีเทวดาผีฟ้าไปไกลก็โนนะเมืองแถนอีกครับเนี่ยเรียกคุณหมีได้ไหมคะครับเรียกหมีคืออย่างนี้ค่ะพอท่านไปชมที่ไทนี่มิวเซียมใช่ไหมคะแล้วท่านก็ถ่ายรูปออกมาแล้วท่านก็ขึ้นปกออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยขึ้นปกอย่างเงี้ยออกมานะคะปกนี้ค่ะดิฉันก็เลยดูเลยเอ๊ะแผ่นนี้จะมีตัวอักษรไทยเลขไทยว่า269โอเคเขาจะมีบอกเลยว่าแผ่นนี้คือลำดับอ่านที่เจ้าคุณพระราชกวีท่านเวลาท่านหยิบมาอ่านท่านก็จะเขียนลำดับอ่านของท่านไว้ครับแล้วเขียนไว้เลยแล้วเขียนลงกระดาษฟูลสแคปด้วยนะคะแล้วลงว่าท่านอ่านจบวันไหนครับวันนี้เราจะก็ดีท่านก็จะไปศึกษาตรงเนี้ยแล้วเนื้อหาในนั้นเนี่ยอ่านได้ไหมคะอ่านได้ครับก็ปรากฏว่าพอท่านบอกว่าแผ่นนี้ท่านก็ไปพบเลยก็เขียนไว้ว่านะโมพุทธสะพ่อชื่อโสภณะแม่ชื่อทองก้อนตัวนั้นชื่อแถนเป็นชาวกาหลงชานเมืองตะวันใต้คนยานจรณะอ้อนวอนใส่อินเสิร์ตเมื่อออกบวชโสณะให้ชื่อมคตว่ามาลชโยบวชในอุโบสถแพน้ำเดือนเด่นฟ้าสร้างเมืองช้างค่อมตั้งชื่อแก่เมืองสร้างใหม่ว่าเมืองธรรมราชตั้งขุนคุ้มธรรมาโสกราชครองคุ้มเมืองเชิญมูนิยะกำหนดนิมิตสีมาวัดมหาธาตุให้เฝ้าวัดอยู่6ปีให้คนบวชได้220คนเนี่ยสั้นๆในแผ่นเดียวเนี่ยรู้ประวัติที่นครศรีธรรมราชคาดว่าเป็นนครศรีธรรมราชใช่ค่ะเพราะว่าจากงานติดตามไปเนี่ยยืนยันแล้วว่าใช่
ทีนี้ก็เลยเป็นเข้ามาของโครงการพระพุทธศาสนาเข้ามาของโครงการสารศาสินถิ่นสุวรรณภูมิแล้วก้าวไปถึงโครงการพระพุทธศาสนากับศิลปวัฒนธรรมก็จะเข้ามากับค่ะอาจารย์ครับสนใจมากว่าแผ่นที่ว่านี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันบ้างในแผ่นดินของสุวรรณภูมิหรือประเทศไทยไปเก็บกันมาเนี่ย1ครูบัวอยู่ที่ราชบุรีค่ะพี่ไม้พบ500แผ่นวัดไผ่ล้อมพบ35แผ่นตำบลท่าเรือจังหวัดนครศรีธรรมราชพบ100กว่าแผ่นพิพลีพบอีกนะครับไม่บอกจำนวนแต่อู่ทองสุพรรณบุรีเนี่ยพบถึง160แผ่นโอ้โหมหาศาลเลยพบมากหลักฐานเหล่านี้ไม่มีความรู้ก็เอาไปทุบทำเป็นพระสมเด็จขายก็มีไม่มีความรู้ก็เอาไปทุบทำเป็นถนนลาดยางมอตอยก็มีก็เป็นของที่เขาเคารพศักดิ์สิทธิ์เรื่องถมถนนลาดยางมาตอยเนี่ยเป็นเรื่องในอดีตเก่าแก่มากซึ่งก็ไม่อยากจะพูดถึงแล้วแต่ว่าการเอาไปทุบทำพระเนี่ยมีบ้างก็มีเข้ามาอยากได้เอาไปเพื่อไปทำมวลสารนะครับเหมือนเราต้องไปทำมวลสารก็มีไปทำมวลสารเพื่อความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าอันนี้เขาเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเป็นดินดานเนี่ยขุดในยุคสมัยนั้นน่ะแต่อย่างนั้นก็ใส่ตู้เซฟก็อาจารย์อย่าให้ใครเอาไปเดี๋ยวดินดานแล้วเอาเนี่ยท่านมนขอมเนี่ยในที่สุดก็ทวนกลับมาท่านมนขอมท่านอัจฉริยะมากท่านก็คิดเอายางไม้ที่ชื่อว่ากระบกยางต้นกระบกยางต้นกระบกต้นกระบกค่ะเอามาผสมก็ตอนที่ไปลงพื้นที่ไปค้นหาเนี่ยแล้วก็บอกว่าต้นกระบกเนี่ยมีคุณประโยชน์มากแล้วก็เป็นไม้เก่าแก่จะสังเกตว่าจะมักจะเกิดอยู่ในเมืองโบราณเป็นไม้สูงใหญ่แล้วในยางกระบอกเนี้ยมันจะมีสารที่เรียกว่าคาร์บอเนตดังนั้นพอกระเบื้องจานพวกนี้เอาดินดานเนี่ยผสมกับยางเนี่ยในที่สุดนานวันเข้ามันก็เกาะตัวกลายเป็นหินเพราะว่าสารคาร์บอเนตเนี่ยทำให้ดินเนี่ยแข็งจนกลายเป็นหินเป็นหินปูนแล้วก็เอามาจนกลายเป็นหินนี่เลยจนกลายเป็นแผ่นพอแผ่นตอนเขานิ่มเนี่ยเราเขียนได้ตอนเขานิ่มแต่โบราณเห็นว่าพอนิ่มปั๊บเขาก็จานลงไปเลยเหมือนเราทำกระเบื้องปูพื้นอะไรก็ต้องลักษณะเดียวกันที่มีตอนนี้ครับอันนั้นก็คือภูมิปัญญาที่ครับเราได้ศึกษาจากกระเบื้องจานครับครับเนี่ยค่ะถามอาจารย์นะครับว่ามันบอกเล่าอะไรบ้างเวลาเราเข้าไปทำวิจัยเห็นแล้วเนี่ยแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละพื้นที่เนี่ยเล่าอะไรไว้บ้างในกอเบื้องจานอย่างเช่นที่อาจารย์สนใจของทวาราวดีนะคะเพราะฉะนั้นในกระเบื้องจานที่พบที่วัดไผ่ล้อมเนี่ย35แผ่นก็จะเล่าประวัติการสร้างทวาราวดีทีนี้ในเนื้อเนี้ยทำให้เราในเนื้อหาเนี้ยพอเราอ่านเราก็เลยเข้าใจว่าสุวรรณภูมิอยู่มาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลพ.ศ.1ขึ้นมาจนถึงพ.ศ.1000เนี่ยก็มีการสื่อสารเขาเรียกปฏิสัมพันธ์กันระหว่างรัฐต่อรัฐอยากให้เปิดแผนที่คร่าวๆนะครับที่ส่งไปให้เนี่ยในลุ่มแม่น้ำเจ้าพยามีลุ่มแม่น้ำท่าจีนนี่มีแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำบางปะกงเห็นคูบัวไหมครับคูบัวนี่อยู่ที่ราชบุรีฉะนั้นผู้คนจากเนปาลอินเดียใต้ทั้งหลายทั้งปวงก็ย่อมเดินทางมาสู่อาณาจักรคูบัวคูบัวเกิดขึ้นในพุทธศตวรรษที่12โดยประมาณสุโขทัยคืออยู่ชั้นในเข้าไปอีกนะครับอยู่ชั้นในเข้าไปต้นแม่น้ำโนนอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างเกิดขึ้นรับรู้ได้ประมาณศตวรรษที่17 18ก็เป็นเมืองแต่ว่าคูบัวเกิด12ห่างกันเกือบ700ปีอันนั้นคือเอกสารที่เราเรียนที่เรารับรู้มาแต่ในจารึกกระเบื้องจานเนี่ยเราจะชัดเจนเลยว่าเมืองคูบัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อพ.ศ.5โอ้มีการขุดล่องตามคลองเขาเรียกคลองหนองยาวเข้ามาสู่เมืองแล้วก็สร้างเมืองให้ชื่อสุวรรณภูมิเตื้อมีวัดโขลงค่ะโชว์ภาพคูบัวนะครับเป็นเมืองใหญ่เก่าแก่นี่คูบัวแล้วเขาก็จะอยู่อันนี้รูปของนี่นะคะรูปท่านเจ้าคุณอ่ำพระราชกวีอ่ำธรรมทัตโตเรียนคำก้าวประโยคก็จะเล่าไปเรื่อยๆนะคะพอสร้างเมือง
แล้วก็ให้ชื่อว่าสุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้วเนี่ยพระเขาเรียกในจารึกในกระเบื้องจานบอกไว้เลยว่าพระเจ้าทองจอมฟ้าเป็นผู้สร้างเมืองนี้ขึ้นมาพอสร้างเสร็จนี่ก็เป็นเมืองที่มีอิฐนี่คูบุรภาพนี้ผมถ่ายเองอันนี้คือวัดโขลงสุวรรณคีรีซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นฉลองพุทธศาสนาการ300เนี่ยค่ะครับนี่คือวัดที่สร้างขึ้นแล้วก็เพื่อเป็นที่เก็บอัฐิธาตุของพระอรหันต์ทั้ง5ที่มาถ่ายคือชุดพระโสนะที่ราชบุรีนี่นะที่ราชบุรีเนี่ยเนี่ยค่ะที่เป็นเมืองคูบัวครับแล้วก็นี่คนโบราณสร้างไว้ถ้าถามว่าต้องใช้คนสักเท่าไหร่ในอาณาจักรคูบัวนะครับลองไปดูอาณาบริเวณสมัยต้นรัตนโกสินทร์ที่นี่ร้างไปฐานชั้นล่างสุดน่ะจะเป็นฐานยุคสุวรรณภูมิแต่ปรับขึ้นมาก็จะเป็นยุคชวาราวดีที่มาบูรณะปฏิสังขรณ์พ.ศ. 1000พอเริ่มพ.ศ. 1200เนี่ยเป็นชวาราวดีละเก่าแก่กว่าสุโขทัยนะแต่ก่อนเนี่ยคนหลงลืมไปค่ะแล้วทางเมืองโบราณคูบัวเนี่ยรอบๆเมืองที่เป็นเมืองสุวรรณภูมิเนี่ยก็จะมีท่าเรือใหญ่มากครับมีดิฉันจะตามเส้นล่องห้วยชินสีค่ะล่องห้วยชินสีแล้วทับใต้ตรงนี้คือวัดโขลง อยู่ในบ้านคูบัวแต่วัดคูบัวจริงๆเนี่ยจะอยู่ถัดออกมาครับจะอยู่ถัดออกมาอีกตรงนั้นถ้าเผื่ออ่านจากกระเบื้องจานจะรู้เลยว่าตรงที่เป็นวัดคูบัวเนี่ยคือบริเวณที่เป็นวัดศรีพุทธารามเดิมกับวัดมหาธาตุเดิมครับแต่ที่เป็นวัดโขลงเนี่ยคือสร้างตอนพ.ศ. 300ครับเนี่ยจะเนี่ยคือจากตัวกระเบื้องจานเนี่ยทำให้ถ้าเราเข้ามาศึกษาจะเข้าใจชัดเจนเลยอ๋อคือหลักฐานประจักษ์กับตัวเอกสารเนี่ยมันยืนยันยืนยันนี่คือหลักฐานประจักษ์ของโบราณสถานที่หลงเหลือนะครับจากคูบัวไปไม่ไกลก็เจอนครปฐมพระปฐมเจดีย์ก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่ในหลวงรัชกาลที่4ค่ะท่านเสด็จถือว่าเป็นพุทธสถานที่เป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ใหญ่ที่สุดของภาคกลางนะครับก็ทีนี้ถ้าเทียบเป็นปราสาทขอมเป็นลักษณะขอมมาก่อนถ้าเทียบกับในกระเบื้องจานนะคะพระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยสร้างโดยท่านบนขอมพิษณุเนี่ยเป็นผู้วางรากฐานการเรียกรากฐานศิลปะของท่านบนขอมพิษณุคือเริ่มศิลปกรรมที่มีฐานเป็นแรงเป็นศิลาแรงเป็นแรงคือศิลาแรงหรืออะไรแต่เขาเรียกว่าแรงโชว์ภาพของนครปฐมหน่อยนะครับแล้วก็มีภาพอดีตก่อนที่จะสร้างเป็นฐานเจดีย์ลักขังคว่ำที่ว่าเนี่ยข้างในมีการก่อมีสถาปัตยกรรมแบบขอมผมไปเห็นข้างในก็เขาเรียกเพราะว่าท่านบนขอมพิษณุเป็นผู้ออกแบบสร้างก็เลยเรียกว่าเป็นศิลปะขอมนี่เราเข้าใจว่าขอมคือเขมรซึ่งเขมรก็บอกเขาไม่ใช่คนที่นี่นี่แหละคนในภูมิภาคตรงนี้ใช่คือขอมเสร็จแล้วเนี่ยนครปฐมคือเมื่อก่อนชื่อเมืองเถื่อมทองในจารึกกระเบื้องจานเรียกเถื่อมทองเมืองเถื่อมเถื่อมทองเพราะฉะนั้นเป็นที่ที่ไปสร้างพระมหาวัดแห่งแรกโดยลงสถาคือเรียกอะไรเป็นรูปแบบของแหล่งฐานเป็นแหล่งท่านมูลขอมเป็นสร้างวัดนี้สร้างเป็นวัดแรกคือนครปฐมเพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่านครปฐมเพราะเป็นวัดที่หนึ่งที่สร้างเพราะเขาจำเรียงลำดับวัดที่ท่านสร้างเลยเพราะพระโสนะก่อนที่ท่านจะใช้คำว่านิพพานได้ไหมนะน่าจะใช้ได้นะคะก่อนที่ท่านจะนิพพานท่านก็สั่งไว้เลยว่าให้สร้างวัดเพื่อรำลึกถึงพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาท่านพูดคำนี้นะคะเพราะนั้นท่านมนขอมก็สร้างวัดไว้12แห่งครับแต่เราเห็นเราติดตามในกระเบื้องจานเนี่ยได้แค่10อยากให้โชว์ภาพเจดีย์นครปฐมนะครับลองเข้าไปใน Google ท่านผู้ชมที่ฟังแล้วค้นคว้าต่อก็ได้นะครับค้นคว้าต่อใช่ถ้าเข้าฟังก็เป็นความรู้เพิ่มพูนแบบอัศจรรย์แหละครับผมไปจากนครปฐมก็ไปสร้างที่อู่ทองอู่ทองสุพรรณบุรีที่เป็นสุพรรณบุรีปัจจุบันสังเกตว่ากลุ่มอารยธรรมทวารวดีแถวนี้เนี่ยอยู่ไม่ไกลกันเลยราชบุรีนครปฐมอู่ทองมันก็จะเดินทางจากปากแม่น้ำเจ้าพญาอ่าวกอไก่นี่แหละเรือเดินทางการค้าการขายก็เข้าสู่ลำแม่น้ำแม่กลองไปสู่แควอ้อมนั่นแหละเข้าไปตรงนั้นแล้วก็แม่น้ำเพชรเขาจะเป็นเชื่อมโยงกันแล้วที่สำคัญเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับเรื่องวรรณกรรมเรื่องอีเหนาเรื่องดาหลังเนี่ยนะคะ
เขาจะมีกลุ่มพวกกษัตริย์วงเทวันกับวงอสันเดวาอินโดนีเซียเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ไปอยู่ในอินโดนีเซียถ้าเราอ่านกระเบื้องจานเราจะเห็นความสำคัญของเราในยุคนั้นในยุคขององค์เดือนเด่นฟ้าพิเศษกับพระราชินีเครื่องจุนาขันละตูแห่งชวกะละวกะและในที่สุดองค์เดือนเด่นฟ้าก็ให้จะต้องคือพระนางเครื่องจะต้องกลับไปปกครองทางใต้ท่านผู้ชมเห็นภาพพระมหาเจดีย์ใหญ่ที่นครปฐมนะครับนี่เป็นรูปแบบที่ลักขังคว่ำรูปแบบเก่าก่อนที่จะสวมลักขังคว่ำไปสาธุชนผู้ฟังทุกท่านเรื่องราวเนื้อหาสาระที่นำมาเปิดยังไม่จบฟังมาถึงจุดนี้ด้วยความตั้งใจเชื่อว่าหลายๆท่านให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ล่าสุดทางประวัติศาสตร์เท่าที่สามารถค้นคว้าและวิจัยได้โดยนักโบราณคดีนักวิชาการของเมืองไทยของเราประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ของไทยเราเนี่ยไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นหลักทางวิชาการตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาการศึกษาในประเทศไทยของเราเลยระบบการศึกษาของชาติบ้านเมืองไทยของเราแรกเริ่มเดิมทีนั้นเราศึกษากันแบบโบราณโบราณฐานความรู้ต่างๆยังคงมีเนื้อหาสาระเรื่องราวในลักษณะดังกล่าวเนี้ยหลงเหลือให้ได้ยินได้ฟังกันอยู่บ้างแต่พอหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถูกเก็บเงียบหมดเลยไม่มีมาให้เราได้ยินได้ฟังได้เห็นแม้แต่นิดเดียวเป็นระยะเวลาเกือบร้อยปีที่ผ่านมาในปัจจุบันนี้มีผู้ที่รักและหวงแหนมรดกรากเง่าของชาติบ้านเมืองกลัวจะสูญหายจึงได้รื้อฟื้นทางวิชาการขึ้นมาและก็มีผู้ที่นำเสนอผ่านรายการทางรายการคดีโลกคดีธรรมมองเห็นแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อพวกเราแน่นอนจึงได้นำมาเผยแพร่ด้วยต้องขอขอบคุณรายการสภากาแฟจาก ASTV ที่ได้เผยแพร่เรื่องนี้รายการคดีโลกคดีธรรมขอยกย่องและขอสนับสนุนการเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองต่อส่วนรวมของเราเช่นนี้ขออนุโมทนาอย่างยิ่งและเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนื้อหาสาระก็จะค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ต่อเนื้อหาสาระเหล่านี้เป็นคุณค่าที่หาได้ยากมากๆแล้วสักวันหนึ่งรายการคดีโลกคดีธรรมนี่แหละจะได้ไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเหล่านี้มาเพิ่มเติมแล้วก็จะมาบอกเล่ากับท่านผู้ฟังโดยลำดับถ้ามีจังหวะเวลามีโอกาสและที่สำคัญก็คือถ้ามีผู้สนับสนุนมีทุนในการดำเนินการรายการคดีโลกคดีธรรมทำแน่นอนท่านผู้ฟังแต่ตอนนี้เทวดายังไม่โปรดก็ต้องรอกันไปก่อนนะโยมนะเอาละท่านสาธุชนพูดมาจนถึงเวลาช่วงสุดท้ายแล้วขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการมาด้วยดีโดยตลอดแล้วอย่าลืมในวันที่10สิงหาคมศกนี้ไปฟังธรรมและสนทนาธรรมเทศสามธรรมาสปุจฉาวิสัชนาที่วัดป่าศรีลารามบ้านนากระตึบหรือนาเจริญตำบลท่าม่วงอำเภอเสรภูมิจังหวัด101กันนะโยมนะมีเบอร์โทรศัพท์ใครที่สนใจจะไปร่วมกิจกรรมโทรศัพท์สอบถามที่พระครูสุตตะธรรมวิสุทธิ์หมายเลขโทรศัพท์064 856 3339
หรือที่อาจารย์พระครูบุรพาธรรมบัณฑิตหมายเลขโทรศัพท์089-861-7486ขออนุโมทนาบุญทุกท่านวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วต้องขอสมมติยุติไว้แค่เพียงเท่านี้พบกับรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอความสุขสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร